คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่76ทับ2557เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกรวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุธเป็นไปอย่างเป็นระบบมีเอกภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้องค์ประกอบรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการปลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการปลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นกรรมการประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนาจหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกรวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุธอย่างยั่งยืนกำกับดูแลประสานงานและเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกรวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุธอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการรวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ